สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Scribblenauts Unlimited กันนะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงเล่นๆมาลองทายคำศัพท์3คำในคลิปกันนะครับ Wildlife Astound Ancient สุดท้ายก็จะเป็นไอ้ภารกิจใหญ่อันนี้Undersea Tour โอเคครับพาผู้ชมมาเที่ยวท้องทะเลลึกอันนี้คือเรามาอยู่ในทัวร์ของเรือดำน้ำนะครับจุดแรกก็คือเรือที่อับปางอยู่นะครับชิปเวกเราจะต้องสร้าง3สิ่งที่เราจะต้องเจอในเรือซากเรือนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้มันเหมือนนะครับเหมือนซากเรือใช่ไหมสมบัติแน่นอนนะครับเจออยู่ในเรือล่ม ไม่อยากเขียนเลยแต่ก็ต้องมีศพคนนะมีปะศพคนมีสมบัติมีศพคนแล้วก็มีอะไรอีกอะมีข้าวของเครื่องใช้อะครับเฟอร์นิเจอร์เอ้าลอยไปแล้วเรือล่มในหนองทองจะไปไหนโซได้ไหมวิญญาณไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์อ้าวมีปิ้งด้วยมีปิ้งด้วยใช้บอสไฟน์บอสคาร์โก้คาร์โก้อะไรบอสคาร์โก้โอ้ยไม่มีเดี๋ยวนะอีกทีดิ You can find a boat's cargo ก็ไอ้นี่ไงก็สิ่งของไงสิ่งของของเนี่ยก็เราให้ไปแล้วไม่หรอทรัพย์สมบัติchase หยิบสมบัติเลยโอเคปะโทต่อไปครับนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะเจอแบบโอ้โหสิ่งมีชีวิตที่แบบ dangerous อันตรายครับ wildlife คือสัตว์ป่าสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่านะครับคือไม่ได้มีแบบเลี้ยงไว้นะสร้างอะไรที่มันน่ากลัวหน่อยล่ะฉลามน่ากลัวแล้วใช่ป่ะปลาหมึกยักษ์นี่น่ากลัวไหมน่ากลัวใช่ไหมโอ้เอาอีกเหรอชาร์กอะต่อไปสร้างของ2สิ่งครับเพื่อจะมาต่อสู้กันฮะต่อสู้กันให้แบบสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวBattle Scene ซับมารีนไงก็เป็นเรือดำน้ำลำหนึ่งสู้กับเรือดำน้ำสู้กับอะไรดีเรือดำน้ำสู้กับเวลอะเวลออบเจกต์ใต้น้ำไอเนี่ยทอร์ปิโดได้ไหมอะทอร์ปิโดไหนไม่ได้เป็นฉากต่อสู้ยังไงเนี่ยโอ้แค่นี้เหรอเลอะโอเคสุดท้ายแล้วครับเราลงมาที่ซากปรักหักพังข้างล่างแล้วเป็นเมืองโบราณเมืองที่สาบสูญไปนะครับแต่ว่ามันรู้สึกดูเรียบๆอีกแล้วเพลนเห็นไหมมันรู้สึกดูเรียบๆครับเราต้องสร้างของ3สิ่งที่มันดูโบราณนะครับโบราณนะแถวๆนี้ครับพื้นเสานี่เสาก็มีแล้วนี่พิลล่าพิลล่าโบราณไหมครับสเตชิลได้ไหมลูกปั้นลูกปั้นหนึ่งละโบราณละโบราณแล้ว
หนังสือจดบันทึกได้ไหมไม่ได้ด้วย ancient relic อ่ะวัตถุโบราณนะครับโอเคมีรูปปั้นและมีวัตถุโบราณแล้วมีวิญญาณได้ไหมเอาวิญญาณอีกรอบนึงไม่ได้ฮี่ฮี่อยู่เนี่ยฮี่ฮี่เนี่ยมีหิน Ancient Landmark ก็นี่ไง Ancient Landmark ก็เป็นไอ้นี่แล้วก็ทำไมอ่ะโทรนอ่ะเขาบอกเป็นเมืองใช่ไหมครับน่าจะมีพวกบัลลังก์อ๋อมันต้อง Ancient ด้วยนะเดี๋ยว Ancient Throne โบราณหน่อยเป็นเมืองไงมันน่าจะมีแบบพวกผู้ปกครองอยู่เจ้าเมืองอะไรเงี้ยโอเคครับฟินเที่ยวท้องทะเลเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ้าวเหลืออันนึงเหลือวานเพชฌฆาตอ่ะให้แล้วไม่ใช่ครับผมให้นี่ไปแล้วนี่เนี่ยให้นี่ไปแล้วนี่ Bring law and order give me something อ๋อโอเคครับให้วัตถุอะไรบางอย่างกับเขานะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของอันนี้ก็ได้แต่เป็นอาวุธก็ได้ที่มาทำให้เกิดความยุติธรรมครับไอ้เนี่ยค้อนที่เขาทุบโต๊ะแต่มันไม่ใช่ค้อนนี่หรอกนะได้ไหมครับอ๋อไอ้นี่สเกลก็ได้เนี่ยตาช่างอ่ะช่างของดีของไม่ดีครับเนี่ยช่างความดีความชั่วไปเอาไปพิพากษาไปถามจริงไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้ว Give me something งั้นแสดงว่าไม่ใช่สิ่งของหรือ Give me something แปลว่าไม่ใช่สิ่งของเหรอแปลว่า adjective อ่ะครับadjective behave พูดไม่ได้เดี๋ยวต้องให้ honest อีกได้ไหมอ่ะเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ได้ครับยุติธรรมอ่ะยุติธรรมความยุติธรรมแฟร์อ้าวได้แฟร์เป็นตำรวจนะครับโอเคเข้าสู่ช่วงเรียนครับมาทบทวนคำศัพท์3คำในคลิปกันนะครับ wildlife คำนี้ง่ายๆเลยครับมาจากคำ2คำรวมกันก็คือคำว่า wild ที่แปลว่าป่านั่นแหละป่าไม่ใช่ forest นะไม่ใช่แบบต้นไม้เยอะๆนะครับป่าหมายถึงแบบว่าเป็นวิธีการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับส่วน life ก็เป็นชีวิตเอามารวมกัน wildlife นะครับแปลว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเองนะครับในระบบนิเวศของธรรมชาติเลยนะครับไม่ใช่เอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงในสวนสัตว์แล้วเราจะเรียกว่า wildlife ได้นะครับมันไม่ใช่อันนี้ต้องเกิดขึ้นในป่าจริงๆไปเลยนะครับแบบที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเลยคำนี้เอามาจากในเกมตอนที่เราไปเจอนักท่องเที่ยวนะครับแล้วเราต้องนำเขาเที่ยวเขาอยากเจอพวกสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าเนี่ยคืออยู่ในทะเลนะมันไม่ใช่ป่าที่เป็นต้นไม้อย่างที่บอกนะครับสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มีความดุร้ายด้วยเขาอยากเจอ astound คำนี้มีความหมายว่าทำให้ประหลาดใจหรือว่าทำให้ตกใจแบบมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นส่งรหัสอิชิตันไปลุ้น iPhone ลุ้น Porsche กันนะครับแล้วปรากฏว่าเขาโทรมาจริงๆว่าเราได้รับรางวัลลุ้นทองลุ้นอะไรก็ว่าไปได้รับรางวัลจริงๆเป็นล้านเรานี่แบบผมนี่ยืนขึ้นเลยอย่างงี้นะครับแบบว่าตกใจมากๆประหลาดใจมากๆอึ้งทึ่งไปเลยนะครับแบบไม่รู้เรื่องก็บอกได้เลยนะครับว่าอิชิตันเนี่ย astound เรานะครับส่วนความหมายในเกมนะครับเราเอามาจากตอนที่เราพาผู้ชมเนี่ยแหละมาเที่ยวและเขาอยากเห็นฉากต่อสู้ใต้ทะเลนะครับที่มัน astoundทำให้เขารู้สึกประหลาดใจได้ก็เลยมีภารกิจมาว่าให้เราทำอะไรก็ได้ที่เกิดฉากต่อสู้ใต้ทะเลนะครับที่สามารถ astound พวกนักท่องเที่ยวพวกนั้นได้นะครับก็คือทำให้พวกนั้นตกใจประหลาดใจชื่นชมอึ้งทึ่งเสียวไปได้นะครับ ancient คำนี้นะครับมีความหมายว่าเก่าแก่มากๆเลยนะครับหรือเรียกว่าโบราณก็ได้ซึ่งก็มีอายุกี่ร้อยกี่พันปีก็แล้วแต่นะครับตัวอย่างเช่นก็เป็นพวกอารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมกรีกโบราณดั้งเดิมนะครับเราสามารถใช้คำว่า ancient นี่ได้นะครับซึ่งจากในเกมนะครับผมเอามาใช้เป็นคำ adjective ประกอบกับพวกสิ่งของที่ผมเสกออกมานะครับ
พราะตอนนั้นรับภารกิจว่าไปเจอเรืออับปางเรือล่มอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นเรือในยุคสมัยโบราณด้วยเราก็เลยต้องเสกของโบราณออกไปนะครับก็เลยเติม adjective คราวนี้ไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคอมเมนต์คุยกันด้วยว่าเราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะนำไปใช้ยังไงให้สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าเรียนเล่นเป็นไปได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ